สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRIU Special กับผมบูมวิศรุตมุ่งคำพานะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมเรื่องราวสุดว้าวและแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับผมคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับ CRIU on air live นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมาพูดคุยทักทายกันนะครับมาคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าข่าวของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยถ้าใครเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีการแชร์กันเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเวลาที่คุณผู้ชมไปแหล่งชุมชนหรือว่าที่ที่คนเยอะๆนะครับรวมไปถึงล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับใครที่ไปหยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นประตูนะฮะหน้าต่างหรือว่าไปที่ตามห้างนะครับหรือว่าไปที่ส่วนสาธารณะก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับอยู่ห่างกันช่วงนี้ต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงการเสพสื่อข้อมูลต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ต้องดูแหล่งที่มาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมีหลายๆคนก็โพสต์ขึ้นมาช่วงนี้นะครับเครียดเหลือเกินนะครับเรื่องของข่าวการแพร่ระบาดนะครับก็ฟังหูไว้หูนะครับอย่าเพิ่งตระหนกกันไปตระหนักได้นะครับแต่ว่าอย่าตระหนกจนเกินเหตุด้วยนะครับผมเอาเป็นว่านะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนะครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับผมแต่ว่าช่วงแรกนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับมาฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยของเราครับมีการจัดประกวดนะครับการ เรียนออนไลน์นะครับโดยโครงการ Smart Learning During COVID-19 นะครับเรียนออนไลน์ให้ปังนั่นเองนะครับการนี้เรียกได้ว่าชิงทุนการศึกษาด้วยนะครับซึ่งรับสมัครน้องๆนักเรียนนะครับนักศึกษานักเรียนที่อยู่มัธยมปลายนะครับแล้วก็น้องๆที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะครับรวมทีมกันนะครับ 1-5 ไม่เกิน5คนนะครับรวมทีมกันนะครับแล้วก็จัดทำคลิปวิดีโอนะครับที่แชร์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นะครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับในหลายโรงเรียนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ในการเรียนการสอนแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีไอเดียนะฮะในสร้างสรรค์ในการเรียนออนไลน์ด้วยนะครับใครมีไอเดียอะไรนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์เรียนให้ปังนะครับมานำเสนอกันนะครับความยาวของคลิปนะฮะไม่เกิน5นาทีอยู่ระหว่าง3ถึง5นาทีนั่นเองนะครับผมงานนี้ก็ทีมไหนนะครับที่เข้าประกวดนะครับรอบคัดเลือก10คลิปนะครับก็จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทด้วยนะครับแล้วก็ทุกคลิปที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับผมซึ่งน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมประกวดนะครับในโครงการ Smart Learning During COVID-19 ครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นให้หน้าจอนี้เลยนะครับผมหรือสอบถามได้นะครับที่คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่ามีคณาจารย์นะครับตอบข้อสอบถามในเรื่องของการประกวดคลิปวิดีโอด้วยนะครับส่งผลงานจนถึงวันที่25ธันวาคมนี้วันนี้วันที่4ธันวาคมคุณผู้ชมครับยังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะครับที่จะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็นำเสนอไอเดียดีๆนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับต้องบอกว่ายุคนี้นะครับอะไรๆก็ออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นสั่งของก็ออนไลน์เรียนก็ออนไลน์นะครับทุกอย่างออนไลน์หมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีไอเดียสร้างสรรค์นะครับก็มาประกวดในโครงการนี้กันนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับที่มาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มีบุตรหลานนะครับที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเปิดสมัครนักศึกษาปริญญาตรีนะครับเรียน4ปีนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกสาขาทุกคณะทุกโปรแกรมวิชาเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดนะครับคณะที่สมัครตรงนะครับโดยที่ไม่สอบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคณะก็คือคณะครุศาสตร์นะครับจะเป็นคณะเดียวที่เรามีการสอบคัดเลือกนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับที่จะเรียนในคณะครุศาสตร์นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มกราคม2564นะครับผมก็มีให้เลือกเรียนถึง15สาขาวิชากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คณะอื่นนะครับที่ไม่ใช่ครุศาสตร์ก็สมัครได้โดยตรงที่ไม่มีการสอบนะครับผมสมัครจนถึงวันที่31มกราคม2564กันด้วยนะครับผมใครที่สนใจคลิกเข้าไปนะครับที่ Facebook นี่เลยที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับหรือที่
เว็บไซต์นะครับ admission.cru.ac.th นะครับยุคนี้สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินตรงมาที่มหาวิทยาลัยนะครับให้เสียเวลาเข้าระบบนะครับสมัครแล้วก็พิมพ์นะฮะใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับแล้วก็นำเอาใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับไปชำระที่ธนาคารใกล้บ้านเลยนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่หน่วยสื่อสารการตลาดของมหาวิทยาลัยนะครับ053-776-118หรือที่เว็บไซต์ admission.cru.ac.th ด้วยนะครับใครที่มีความฝันอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นนักบัญชีนะครับนักกฎหมายหรือแม้แต่นักคอมพิวเตอร์นะครับผมที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะมีคณาจารย์มีหลักสูตรนะครับที่ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จกับน้องๆนักศึกษาด้วยกันละกันนะครับผมสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับที่จะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็เป็นน้องๆนักศึกษานะครับจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่นะครับผมซึ่งน้องๆเนี่ยได้ส่งคลิปนะครับแล้วก็เข้าประกวดนะครับได้รับรางวัลนะครับเป็นรางวัล The Master นะครับประเภทความสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องนั่นเองนะครับในโครงการ Fake News Fighter นะครับการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์กรความรู้และกลไกนะครับในการแก้ปัญหาข่าวปลอมด้วยเรียกว่าช่วงนี้คุณผู้ชมครับข่าวปลอมแพร่สะพัดมากมายเลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดช่วงนี้โอ้โหหลายคนปวดหัวเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันนะครับว่าน้องๆเองเนี่ยนะครับมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรนะครับที่ผลิตคลิปไปประกวดได้รับรางวัลด้วยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับชมได้เลยว่ารับรู้ได้เลยว่าการรับสื่อข่าวสารในช่วงนี้นะครับจะรู้ไหนอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกับน้องๆกันช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวครับครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราอยู่กับคณาจารย์และก็น้องนักศึกษานะครับจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์และก็น้องๆแนะนำตัวนะครับอาจารย์แนะนำตัวก่อนครับครับผมอาจารย์หนึ่งนะครับอาจารย์ธวัชชัยดวงไทยครับอาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ครับครับผมต่อไปก็สุดเลยนางสาวณัฐพรแปลงรานะคะครับผมศึกษาคณะวิทยาการจัดการจะปีที่4ใช่ไหมครับค่ะโอเคคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อปริชัดคำเงินสาขานิเทศการสื่อสารสื่อใหม่ปี4ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววราราจินดาวิภูสิทธิ์นะคะอยู่ปี4เหมือนกันค่ะครับผมปี4เหมือนกันเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นน้องๆนะครับที่ได้เข้าร่วมประกวดนะครับในโครงการ Fake News Fighter นะครับแล้วก็ได้รับรางวัล The Master นะครับประเภทความสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องนั่นเองเดี๋ยวให้อาจารย์ขออนุญาตเรียกอาจารย์หนึ่งละกันนะครับผมได้ให้อาจารย์หนึ่งนะครับเล่านิดนึงว่าน้องๆเนี่ยได้เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้ยังไงครับโครงการนี้ครับท่านคณบดีครับนำโครงการนี้มาให้อบรมครับเป็นอาจารย์จากธรรมศาสตร์นะครับแล้วโครงการนี้มาจากคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับน่าจะทุกคนน่าจะเคยดูการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของช่อง9สมทครับร่วมทำกิจกรรมโครงการนี้มาแล้วก็จะไปร่วมอบรมตามอำเภอต่างๆพูดผิดอำเภอจะไปร่วมตามจังหวัดต่างๆครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับแล้วก็โครงการนี้ก็เลือกมหาลัยของเราเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาก็ได้เข้าร่วมอบรมนะครับใช่ครับก็คือว่ามีการอบรมในโครงการก่อนใช่ใช่หลังจากนั้นนี่เขามีกระบวนการยังไงครับอาจารย์ถึงได้เข้ามาสู่ของการประกวดคลิปวิดีโอได้ก็เด็กๆก็จะอบรมกันประมาณ2วันครับอบรมเกือบทั้ง2วันเต็มๆเลยเนาะใช่ไหมน้องๆพูดได้นะครับพูดได้นะให้เด็กๆอธิบายตามรูปดีกว่าอันนี้คือเป็นที่เราได้อบรมกัน2วันหนึ่งคืนใช่ไหมครับอาจารย์ที่คณะวรานาถพูดแนะนำว่าได้เจออะไรมาบ้างก็ได้ความรู้แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าได้ทั้งปฏิบัติแล้วก็เชิงแบบหลายๆอย่างปฏิบัติจริงอะไรเงี้ยใช่ค่ะเรียกว่าคือมีหลายๆมหาลัยร่วมอบรมด้วยใช่ไหมครับใช่มีแค่ของมช.นะคะที่มาเชียงรายในโครงการเนี่ยอย่างภาพที่เห็นนะครับเขาก็จะจำลองน้องๆเนี่ยเป็นเหมือนสำนักข่าวก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำเป็นสำนักข่าวออนไลน์ครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะ
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวก็คือจะมีข่าวส่งมาให้นักศึกษาเราเนี่ยแหละวิเคราะห์ว่ามันเป็นข่าวนั้นมันเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมเด็กๆก็จะพอเริ่มทำกระบวนการวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องส่งข่าวนั้นออกไปนะครับส่งข่าวนั้นออกไปยังเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นสื่อออนไลน์จำลองเนาะคือนี่แหละครับเด็กๆก็จะได้ทำสื่อนะครับก่อนที่จะทำเนี่ยเด็กก็จะต้องพัฒนาสื่อตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นนักข่าวจำลองด้วยใช่ใช่ก็คือไม่ได้หมายความว่าเราส่งไปเฉพาะข้อความนะครับเด็กๆเนี่ยจะต้องทำทั้งคลิปวิดีโอด้วยทำอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆใช่ใช่ภายในเวลาอันจำกัดนะครับคุณผู้ชม2วัน1คืนนี่นะครับที่อบรมได้ขนาดนี้ใช่โอ้ถือว่าสุดยอดเลยเพราะว่ามันในสถานการณ์จำลองนั้นมันจะมีคะแนนให้ทั้งหมดนะครับว่าถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยจะได้กี่คะแนนถ้าเป็นอินโฟกราฟิกจะได้กี่คะแนนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคะแนนจากความถูกต้องของเนื้อหาด้วยว่าส่งไปแล้วเนี่ยมันเราส่งข่าวปลอมไปยังประชาชนหรือเปล่านะครับใช่ครับก็เป็นดังรูปนะครับครับอย่างสอบถามนะน้องณัฐพรเองเนี่ยนะครับอบรมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในการอบรมในส่วนตัวแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่ามันดีแล้วก็ไม่ให้ความรู้ให้สาระเยอะมากค่ะมันจะมีความรู้แบบสอดแทรกในทุกอย่างทุกกิจกรรมที่เขาให้ทำค่ะครับอย่างเช่นให้เราได้ทำกิจกรรมที่ลองเป็นนักข่าวที่แบบตั้งเองใช่ไหมทุกคนแบบได้มีบทบาทเป็นตัวเองเหมือนให้เราเลือกหรือว่าเราไปยื่นพอร์ตสมัครงานได้เลยค่ะว่าคุณอยากทำงานอันนี้ครับตำแหน่งนี้เพราะอะไรคุณมีความสามารถในด้านนี้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างตัวหนูไปฝ่ายกราฟิกค่ะก็เราก็จะได้ถามว่าเราทำกราฟิกออกมานำเสนอของเขาเนี่ยมันดูน่าดูไหมมันมีแบบอิมแพคกับคนดูมากน้อยแค่ไหนอะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยค่ะอาจจะได้เป็นแบบตัดต่อเป็นบก.นะคะเป็นฝ่ายวิดีโอตัดต่อหรือว่าถ่ายรูปเนี้ยค่ะโอ้โหให้เราได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะนะครับผมอย่างน้องบริษัทเองล่ะครับเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนั่งตรงกลางด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ประมาณว่าเหมือนกับเป็นนางงามเลยวันนี้นะครับผมน้องบริษัทเองเนี่ยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่เราไปเข้าร่วมค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูมันเหมือนเราได้ประสบการณ์ทำงานจริงๆเลยเหมือนแบบเหมือนได้ลงปฏิบัติจริงเลยประมาณว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะไปอีกขั้นตอนนึงอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าคือทั้ง2วันเนี่ยที่เราได้ไปอบรมมาเนี่ยเรียกว่าได้ทั้งทฤษฎีปฏิบัตินะครับเหมือนกับว่าเราเป็นนักข่าวจริงๆเลยซึ่งคณะกรรมการที่บอกอาจารย์เล่าให้ฟังว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดทีเดียวใช่ครับก็กรรมการเนี่ยก็เป็นอาจารย์นักวารสารศาสตร์ซึ่งเป็นต้นตอของนิเทศศาสตร์ยุคแรกๆใช่ไหมครับวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นศูนย์ชวกอนแชร์ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับในการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องของประเทศไทยนะครับคือก่อนนำเสนอไปก็ต้องถูกต้องไปก่อนใช่ไหมครับทีนี้มาเข้าสู่ในเรื่องของการประกวดคลิปนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยที่น้องๆได้ส่งเข้าประกวดเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าอ้อจื่ออ้อจำในข้อความนี้ได้ไหมว่าเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าเราได้ที่มายังไงของคลิปวิดีโอนี้คือรู้ว่าการทำคลิปนี้เดี๋ยวให้นักศึกษาให้บริษัทไหมฮะก่อนแรกเนาะเราก็แบบเหมือนประมาณว่าคิดกันว่าจะเอาเรื่องอะไรดีอะไรที่เนี้ยพอทีเนี้ยมันแบบเชียงรายมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นความเชื่อจะเชื่อเรื่องความเชื่ออะไรภูมิปัญญาความเชื่อข้างเยอะใช่ครับค่ะแล้วพวกเราก็เลยแบบตกลงกันว่ามีคนเคยกินอ้อจื่ออ้อจำนะอะไรนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพ่อแม่อยากให้ลองกินแล้วคือพวกหนูก็เลยอยากทำเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันเรากินอ้อจื่ออ้อจำแล้วเราจะมีความจำที่ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดอย่างนี้แล้วนะครับอยากจะเห็นเหลือเกินว่าอ้อจื่ออ้อจำเนี่ยอาจารย์ลองไปดูผมเองเนี่ยเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินพิธีกรรมอันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินก็ไม่ได้ยินจากนักเรียนนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเด็กๆก็คิดกันอยากทำเรื่องกินหมาดำแล้วแข็งแรงไหมกินเหล้าผสมงูจะแข็งแรงหรือเปล่าครับแล้วสุดท้ายเด็กก็ตกผลึกกันแล้วก็มีนักศึกษาในกลุ่มหลายคนเกือบ
เกือบทั้งหมดเลยใช่เคยเข้าร่วมพิธีกรรมนี้นะครับพิธีกรรมนี้เขาบอกว่าถ้าเข้าร่วมพิธีกรรมนี้แล้วว่าจะทำให้นักศึกษาเนี่ยฉลาดขึ้นเก่งขึ้นมีความจำที่ดีขึ้นใช่ก็เด็กๆก็จะไปหาความรู้เพื่อมาทำคลิปนี้งานเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันก่อนนะครับว่าน้องๆเนี่ยนำเสนอไอเดียนะครับที่เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะว่าเรื่องของคลิปนี้นะครับต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับผมไปชมคลิปกันเลยครับความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานทั้งความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีศาสนาหรือแม้กระทั่งความเชื่อทางด้านวิถีชีวิตอย่างพิธีกรรมอ้อเจืออ้อจำในเขตภาคเหนือที่ชาวเชียงรายหรือแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงมักอยากให้บุตรหลานของตนมีความเฉลียวฉลาดอ้อเจืออ้อจำหรือพญาอ้อจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเมื่อรับประทานอ้อเจืออ้อจำแล้วจะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศในหนึ่งปีจะมีพิธีกรรมนี้เพียงหนึ่งครั้งและนิยมจัดในช่วงวันปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์เท่านั้นแล้วแม่ก็ได้ยินเขาอู้มาก่อนเนาะว่าป้าลากเขาไปกินอ้อพญาเอเนาะคงจะมีเป็นความเป็นจริงอยู่เพราะว่าที่แม่เอาน้องลาไปกินก็เกตน้องลาก็ดีบ้านพ่อครูที่เราไปทำค่ะคือลูกหลานเขาได้เป็นแบบเป็นหมอเป็นครูเป็นระดับข้าราชการทางนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้ไปกินบางคนไม่กินก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะบังคับว่าเนี่ยลูกป้าเนี่ยเขาก็จบหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออกินแล้วเนี่ยมันฉลาดจริงๆนะวัยกำลังเด็กเนี้ยให้กินเลยต้องกินบังคับการรับประทานตามแบบพิธีกรรมพ่อครูจะขอชื่อจากผู้เข้าร่วมและหยดน้ำผึ้งใส่กระบอกต้นอ้อที่ยาวเท่าปลายนิ้วชี้เมื่อพ่อครูเริ่มสวดคาถาก็จะให้ผู้เข้าร่วมเขียวต้นอ้อและนำกระบอกที่เขียวเสร็จโยนข้ามศีรษะของตนเองไปทางด้านหลังหากพ่อครูกล่าวให้พรแล้วจะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแม้ว่าพิธีกรรมนี้จะเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่การรับประทานอ้อจืออ้อจำยังคงถูกตั้งคำถามว่าเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่หรือเป็นเพียงกุศโลบายทางความเชื่อในท้องถิ่นของชาวล้านนาแต่ความเป็นจริงเนี่ยเขาอยากจะให้เด็กที่มากินเนี่ยมีความขยันอดทนการรับประทานรวมกันเนี่ยนะคะมันยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าเอ๊ะมันไปช่วยเสริมสร้างสมองหรือช่วยพัฒนาการของสมองอะไรเนาะมันอาจจะยังเป็นความเชื่อนะคะที่อาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปนะคะการรับประทานตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการทานเพื่อเป็นตามกุศโลบายทางการแพทย์แผนไทยทำให้เกิดความเชื่อส่งผลต่อจิตใจอะไรอย่างนี้ข้อเท็จจริงของพิธีกรรมอ้อจืออ้อจำจึงเป็นกุศโลบายของคนโบราณเพื่อให้เด็กๆเกิดความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและเป็นวัฒนธรรมล้านนาอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคลิปนะครับในเรื่องของอ้อจืออ้อจามเป็นพิธีกรรมของชาวเหนือนะครับที่ได้รับรางวัล The Master ความสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องนะครับตอนเรียนเมื่อกี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าคลิปเนี่ยกว่าจะผลิตมาได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาค่อนข้างยากทีเดียวก็ฟาดฟันเนาะนักเรียนใช่ใช่ก็ทะเลาะกันแล้วก็ผมก็คอมเมนต์แก้ครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ก็ดื้อพอสมควรครับก็จะเอาเป็นนี้ได้คือ3นาทีใช่ใช่ครับแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปครับแล้วก็แต่กว่าจะทำเนี่ยเด็กลงพื้นที่กันเยอะครับทั้งลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ในการถ่ายทำหลายๆอย่างกระบวนการเยอะเขียนบทก็ใช้เวลานานนะครับการเขียนบทแล้วก็ต้องแก้แล้วก็ใช้ภาษาให้มันสละสลวยกว่าที่จะได้งานนี้ออกมาครับมาพูดถึงน้องๆกันบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยแต่ละคน3คนเนี่ยในทีมนี้มีหลายคนใช่ไหมอาจารย์วันนี้ก็คือน้องๆติดภารกิจกันที่ตัวแทนที่ตัวแทนกันแล้วกันครับผม3คนนี้เนี่ยในใครทำหน้าที่อะไรบ้างอย่างคนแรกทำหน้าที่อะไรเอ่ยเป็นฝ่ายข้อมูลค่ะจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็โดยส่วนตัวก็จะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมพิธีเคยกินเคยทำมาก่อนเนี้ยครับเคยทำมาก่อนอย่างนี้นะแล้วเคยรู้สึกไงบ้างร้อนไหมรู้สึกว่าร้อนรุ่มกุ้มใจไหม
เฉยๆค่ะเฉยๆเราน่าจะเกิดมาในยุคที่แบบก็มันมีอะไรให้เลือกหลายอย่างเราไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเนี่ยแต่ว่าทำเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเฉยๆค่ะเพื่อให้เขาสบายใจว่าโอเคเราทำตามที่เขาพูดนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นความคิดส่วนตัวเราก็คือแบบก็งันก็งันนะคะว่ามันก็มีรสชาติหวานๆของเป็นน้ำผึ้งแค่นั้นนะคะแต่ผมเชื่อว่าถ้าทานแล้วก็คือความจำจะดีเรียนจะเก่งใช่ไหมใช่ความเชื่อของเขามันหนูก็ว่ามันเป็นความเชื่อนั่นแหละค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบลบหลู่อะไรขนาดนั้นในช่วงที่หนูรวบรวมข้อมูลมาก็คือต้องถามว่าเราอยากเล่นประมาณไหนแรงมากไหมหรือว่าเอาเจาะลึกแบบรายละเอียดทุกดีเทลเลยไหมเพื่อนก็บอกว่าขอแบบเน้นเข้มข้นเลยเงี้ยเข้มข้นเลยใช่หนูก็ไปเรียงเอามาตั้งแต่แบบปู่ย่าตายายคนทำพิธีหลานที่เคยกินหรือว่าคนรอบข้างที่เคยสัมผัสเคยกินเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนของหนูอ่ะจะเป็นส่วนที่ของทางพะเยาเขาทำกันเพราะพื้นฐานแล้วหนูเป็นคนพะเยาค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนคนอื่นๆจากที่จังหวัดอื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นค่ะต่อมานะครับน้องปริชาติค่ะของหนูก็จะเป็นคนประสานเกี่ยวกับพ่อหมอที่ทำพิธีค่ะแล้วก็มีผู้ปกครองของหนูเองที่ให้สัมภาษณ์อ๋อมีผู้ปกครองอยู่นี่ด้วยใช่นี่นะก็แสดงว่าคุณลิชาก็เคยกินมาแล้วใช่ค่ะแสดงอาจารย์ในนี้คือทำหมดแล้วนะครับน้องวรนาถนะครับผมค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ติดต่อพ่อครูอะค่ะคนผู้ที่ทำพิธีนะคะแต่ว่าอย่างส่วนตัวหนูไม่เคยกินแล้วก็เพิ่งจะมารู้ตอนที่เพื่อนจะมาทำเรื่องนี้แหละค่ะค่ะแล้วก็ตอนติดต่อก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบพ่อครูเขาแบบอยากเปิดเผยไหมหรือว่าอะไรไหมแต่ว่าพอได้เข้าไปติดต่ออะไรเงี้ยค่ะพ่อครูก็ให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะแบบเขาอยากบอกว่าเขาอยากบอกเขาอยากให้ไปเผยแพร่แบบมาถ่ายเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับคลิปแค่3นาทีกว่าเรียกได้ว่าน้องๆเนี่ยลงพื้นที่กันหลายวันนะครับเขียนบทที่กว่าจะได้นะครับผมแต่ให้หนึ่งในนี้ใครจะเล่าบรรยากาศนิดนึงว่าถ่ายทำเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นไงบ้างยากง่ายยังไงยากค่ะเพราะเรื่องที่เราจะทำมันไปเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อใช่ค่ะแล้วเราก็อยากได้แบบข้อมูลที่แบบชัดเจนใช่ไหมคะอันนี้คือบุกไปที่บ้านพ่อหมอเลยใช่ไหมใช่ค่ะไปตัดแต่ภาพไปนี่ก็จะเป็นการไปหาต้นอ้อใช่ไหมต้นอ้อเองเลยไปต้นอ้อที่จะมาใส่น้ำผึ้งนะครับอันนี้เด็กๆก็จะไปเรียนรู้กระบวนการครับว่ามันมีขั้นตอนยังไงเนาะเพื่อจะมาเขียนบทว่าพิธีกรรมเนี้ยมันเริ่มต้นจากยังไงหมายถึงว่าอาจจะเป็นในพิธีจริงๆอ่ะต้นอ้อยต้องเท่ากับขนาดข้อมือนิ้วขนาดนิ้วชี้ของแต่ละคนด้วยใช่ใช่ก็คือเหมือนเปรียบเทียบว่าแต่ละคนก็เป็นเจ้าของของต้นอ้อยนี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำผึ้งใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นภาพการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะครับว่าผู้ปกครองเคยมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนต่อพิธีกรรมนี้นะครับตอนนั้นก็คือไปลงพื้นที่ที่ไหนครับที่เราไปกันจะมีหนึ่งคืออะไรนะต้องบอกของแล้วก็สองคือพ่อหมอใช่ค่ะแล้วก็อะไรนะสถานที่หรอหมออ๋ออ๋อแต่ละคนก็งงกันนะครับว่าที่ไหนบ้างแล้วก็แพทย์ค่ะแพทย์นี่ต้องเล่าปะคือไปที่แรกเขาบอกว่าเขาไม่อยากแบบจะมาแตะเรื่องนี้เราก็เปลี่ยนที่ไปอีกในหลายๆที่เราไม่ได้หาแค่ที่เดียวค่ะสุดท้ายก็มาได้พี่ที่เป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราหามาเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานเพื่อสุขภาพของหมู่บ้านของแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากแตะเรื่องนี้เพราะว่ากลัวไปทำลายวัฒนธรรมของเขาก็คือกระบวนการที่ยากที่สุดของโปรเจกต์นี้ครับก็คือเรื่องว่ามันเป็นโปรเจกต์ข่าวปลอมใช่ไหมครับเราก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาโต้กลับว่าพิธีกรรมนี้หรือสิ่งที่นักศึกษากำลังหาคำตอบอะว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนาะโดยพิธีกรรมนี้เขาบอกว่ารับประทานอ้อจืออ้อจำเนี่ยจะทำให้นักศึกษาทำให้คนที่ทานเนี่ยเกิดความจำที่ดีขึ้น
นักศึกษาก็จะต้องไปหานักโภชนาการใช่ไหมครับที่ที่เขามาปรึกษาก็คือไปหานักโภชนาการไปหาคุณหมอไปหาอาจารย์ทางแพทย์แผนไทยหลายคนนะครับซึ่งด้วยความที่แต่ละคนก็อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญคือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่นักศึกษากำลังจะหาคำตอบใช่ไหมครับนักศึกษาก็ต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปเจอผู้เชี่ยวชาญคนนั้นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้อาจารย์ทางสำนักวิสุขภาพของมอเราเนี่ยแหละครับท่านก็มาให้คำตอบให้ว่าสิ่งที่เป็นพิธีกรรมเนี้ยมันเป็นกุศโลบายนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความจำที่ดีขึ้นก็คล้ายๆกุศโลบายวันไหว้ครูนั่นแหละครับวันไหว้ครูมีย่าแพรกมีมะเขือมีดอกเข็มอะไรนะครับไอ้อ้อจืออ้อจำนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือรับประทานแล้วก็จะมีความจำนะครับอืมใช่ครับนี่ก็เป็นแนวคิดในเรื่องของการนำเสนอคลิปนะครับใช่ใช่จนได้รับรางวัลด้วยใช่ใช่นะครับผมแน่นอนว่าในโครงการนี้ที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าการประกวดคลิปครั้งนี้เนี่ยมีหลายประเภทด้วยกันใช่ซึ่งเราเนี่ยได้รางวัล The Master ประเภทความสร้างสรรค์วิธีเล่าเรื่องใช่ใช่โปรเจกต์นี้มีด้วยความที่มันเป็นการประกวดเรื่องข่าวปลอมครับมันก็จะมีหลายประเด็นอย่างเช่นรางวัลประเด็นยอดเยี่ยมหรืออาจจะเป็นประเด็นของแฟกเช็คเกอร์ก็คือประเด็นของผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละที่มาให้คำตอบต่อคลิปนั้นๆนะครับของเราก็ได้การเล่าเรื่องการเล่าเรื่องมาคือเหมือนเป็นภาพรวมของการเล่าเรื่องทั้งหมดนะครับก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้เรียกได้ว่าไปรับรางวัลถึงอสมทใช่ไหมครับใช่ใช่แต่เด็ก3คนนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ไหมแต่จะมีตัวแทนไปใช่อันนี้เป็นบรรยากาศของการรับรางวัลใช่ไหมครับงั้นอาจารย์เดินทางไปด้วยกับน้องๆด้วยใช่ครับนอกเหนือจากไปรับรางวัลแล้วเนี่ยเรามีไปทำ MOU ด้วยนะครับจากมหาลัยทั้งหมด13มหาลัยที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ใช่ไหมใช่17นะครับก็คือหมายถึงว่าพวกเราก็เหมือนเป็นภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันสร้างนักนิเทศศาสตร์นักสื่อสารมวลชนเนี่ยที่รู้ทันข่าวนะครับก็ไปทำ MOU มาแล้วก็รวมทั้งการไปรับรางวัลนี้ด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องๆก่อนก็แล้วกันว่าตั้งใจทำขนาดนี้ได้รับรางวัลอย่างนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนักศึกษาคนภูมิใจนะคะที่แบบเหมือนเราเอาเรื่องของท้องถิ่นของเราไปคว้ารางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะและน้องโรน่านะครับค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่ากว่าจะได้คลิปวิดีโอตัวนี้มาก็สาหัสอยู่เหมือนกันนะคะสาหัสมากอาจารย์เลือดออกเลือดตกเลือดออกเลยใช่ไหมนะครับผมอีกคนหนึ่งเลยครับก็ภูมิใจค่ะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆพูดเขาว่ากว่าจะสำเร็จมาในแค่ไม่กี่นาทีที่เราไปแข่งขันนะคะมันมีทั้งความดีใจเสียใจปะปนกันไปอะค่ะผลงานชิ้นนี้คือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากต้องบอกว่าหลายเดือนเลยด้วยซ้ำค่ะตั้งแต่ที่แบบเริ่มอบรมมาจนถึงแบบส่งเสร็จค่ะมันทำให้เราแบบมันมีคุณค่ากับพวกเราทุกคนนะครับผมเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นคุณภาพเหมือนกันนะครับที่ได้รับรางวัลครั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันคุณผู้ชมครับท่านอาจารย์ครับการประกวดในโครงการนี้นะครับเป็นเรื่องของเฟกนิวส์เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปนิดนึงว่าเฟกนิวส์เนี่ยนะครับตอนนี้คือข่าวปลอมมันมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยจะดูยังไงว่าอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมครับอาจารย์โอ้มีวิธีการตรวจสอบเยอะนะครับที่จริงมีทั้งถ้ายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็อาจจะอย่าง Google เนี่ยเขามีโปรแกรมตรวจสอบรูปครับเราก็ import รูปเข้าไปว่ามันจะบอกได้เลยว่ารูปนี้มีที่มาจากสถานที่ไหนเหมือนอย่างกรณีถ้าล่าสุดถ้านึกง่ายๆอย่างเช่นกรณีความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเอารูปจากทางการประท้วงฮ่องกงที่ประเทศฮ่องกงมาใช้ว่าอันนี้มันเป็นภาพจากประเทศไทยนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆมีทั้งตรวจสอบข้อมูลว่ามันมาจากเว็บไซต์ที่ถูกต้องไหมนะครับบางทีเนี่ยมันเว็บมันอาจจะคล้ายๆกันคือเว็บที่เรียนแบบเว็บของจริงเงี้ยไทยรัฐอาจจะมีตัวสะกดแปลงๆออกมาไหมDaily News มีตัวแปลงๆออกมาไหมหรืออาจจะตรวจสอบวันที่ก็ได้ถ้านึกง่ายๆอย่างข่าวปลอมตอนที่เชียงรายเราแผ่นดินไหวครับที่แผ่นดินไหวหนักเมื่อสัก
5-6 ปีก่อนเขาก็เอาภาพแผ่นดินไหวจากประเทศจีนที่มันค่อนข้างมีความรุนแรงมากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วครับเราก็ต้องมีวิจารณญาณครับก็ต้องอ่านก่อนต้องคิดต้องอ่านต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะแชร์ข้อมูลออกไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการที่เราแชร์ข้อมูลผิดออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วน้อยอย่างเช่นสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะครับใช่ครับก็อย่างตอนนี้เราก็ยังงงอยู่เลยว่าที่เชียงรายเรามีกี่คนกันแน่นั่นแหละจะมี4หรือ10หรือ12ผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็ต้องค่อยๆคิดนะครับก่อนที่จะแชร์ใช่แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับต้องเรียกว่าตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะแชร์กันไปเพราะบางทีตอนนี้มันมีพรบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่นะครับผมอาจจะผิดกฎหมายได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงของ CRIU Special ครับครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ CRIU Special นะครับวันนี้เราอยู่กับคณาจารย์และก็น้องนักศึกษานะครับจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่คณะวิทยาการจัดการนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมที่รับชมในช่วงนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่องราวบรรยากาศการเรียนกันดีกว่าเนาะนะครับผมสำหรับเรื่องราวของโปรแกรมวิชานะครับนิเทศศาสตร์การสื่อสารสื่อใหม่อาจารย์ครับโปรแกรมวิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างที่จริงขอย้อนกลับไปก่อนก็คือนิเทศศาสตร์ของเรานี่มี3แขนงวิชาครับก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสารสื่อใหม่แล้วก็ดิจิตอลมัลติมีเดียครับซึ่งแต่ละแขนงวิชาก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่ถามมาครับการสื่อสารสื่อใหม่ของเราเนี่ยก็คือในยุคนี้เป็นยุคคอนเวอร์เจนซ์ใช่มั้ยครับเป็นยุคดิจิตอลแล้วโปรแกรมวิชานี้ก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับยุคดิจิตอลเลยยุคคอนเวอร์เจนซ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนี้ก็มุ่งพัฒนานักเรียนครับนักศึกษาเนี่ยให้มีความเป็นมัลติสกิลเพราะว่าตอนนี้ตลาดแรงงานของเราเนี่ยต้องการนักศึกษาที่มีความรู้รอบด้านครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบูรณาการนักศึกษา1คนเนี่ยต้องมีความรู้ในทุกด้านนะครับต้องทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยใช่ครับนักศึกษาคนนึงเนี่ยต้องเก่งตัดต่อวีดีโอได้ตัดต่อเสียงได้ทำคลิปทำคลิปได้ทำเว็บไซต์ได้ใช้ได้เป็นวิธีกรได้เป็นนักแสดงได้ทำอินโฟกราฟิกได้ครับผมใช่เป็นนักแสดงได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เป็นทุกอย่างใช่ใช่ครับก็คือแต่นักศึกษาแต่ละคนก็อาจจะมีความถนัดมากน้อยแตกต่างกันไปแหละแต่นักเรียนทุกคนก็ต้องรู้ความรู้พื้นฐานนะครับก็คือบางคนอาจจะตัดต่อไม่เก่งแต่เขาก็ต้องรู้ว่าตัดต่อจะต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างอย่างนี้แหละครับใช่ใช่อย่างน้อยก็เท่าที่สอนมาอย่างน้อย1คนอย่างนักศึกษาข้างหลัง3คนเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะมีมัลติสกิลสักประมาณ2-3 อย่างนะครับน้องก็เรียกได้ว่าคือน้องน้องๆที่แต่ละคนที่มาร่วมรายการของเราวันนี้ไม่ใช่แค่เก่งแค่อย่างเดียวใช่นะครับผมเดี๋ยวให้ทั้ง3คนเล่านิดนึงบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคนแรกเลยครับคนแรกเลยบรรยากาศห้องเรียนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในห้องเรียนเรียนอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างมีอะไรบ้างอาจารย์ดุไหมอะไรอย่างงี้ถ้าทุกอย่างที่แบบสื่อที่ต้องทำส่วนใหญ่ที่เจอค่ะมันก็มีความรู้สึกแบบเขาอาจารย์จะเป็นกันเองกับนักศึกษามากเวลาเราไปสอบถามข้อมูลหรือเวลาไปขออะไรเงี้ยค่ะครับอาจารย์ก็จะแบบฟรีให้กับเรามากเลยว่านักศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้สิอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าทำแบบนี้มันน่าจะเวิร์กกว่านะอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องกดดันมากเหมือนแบบเหมือนอาจารย์เป็นเพื่อนขอโทษนะคะเหมือนความรู้สึกคือเหมือนเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคืออาจารย์เป็นกันเองใช่ค่ะกันเองแบบสบายๆฟรีๆไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกครับผมสนุกมากเลยในเกมนี้แล้วสองคนนะครับเป็นไงบ้างก็มันจะมีเพื่อนที่ไปด้วยกันใช่คือเราไม่ต้องการเรียนเราต้องการเพื่อนก่อนใช่ไหมเพราะเราจะแจกโจทย์เพราะฉะนั้นงานนิเทศมันต้องใช้ความเป็นทีมใช่เป็นทีมจะมีการแบบว่าทำงานเป็นกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยในมีกิจกรรมด้วยอันนี้เป็นทีมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มอีเวนต์กลุ่มนำเสนอก็คือนอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้ว
เรายังมีอีเวนท์ที่น้องๆเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทั้งมีการทั้งจัดโครงการหรือว่าสัมมนาเองด้วยได้ลองปฏิบัติจริงได้ลองปฏิบัติจริงครับแม้แต่การเข้าห้องสตูดิโออย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ฝึกค่ะงานตัดต่อเงี้ยเราจะได้จับทุกแทบทุกอันเลยนะคะจับกล้องถ่ายวิดีโอตัดต่อครับครับก็ฝึกหมดทุกอย่างเลยใช่ค่ะหนูส่วนใหญ่อะส่วนตัวหนูชอบงานปฏิบัติมากกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนเราได้ออกไปเปิดหูตาในโลกกว้างเงี้ยค่ะนี่ถ้าดูตามภาพนักเรียนชั้นปีที่1เนี่ยโดยมากปีที่1เราจะเรียนด้านทฤษฎีก่อนครับเรียนปูพื้นฐานพวกหลักนิเทศศาสตร์พวกการสื่อสารดิจิตอลการถ่ายภาพดิจิตอลแล้วก็ว่าไปหลังๆก็จะเป็นเริ่มทําโปรเจกต์แล้วอย่างภายในภาพก็จะเป็นการออกค่ายอาสานะครับอันนี้ก็จะเป็นการไปดูงานที่กรุงเทพนะครับก็พาไปดูพวกองค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่เนาะว่าพวกไทย PBS ช่อง9ช่อง3เนี่ยเขาเป็นยังไงกันเนาะถ้าเราอยู่ในสตูดิโอขนาดเล็กเนี่ยอาจจะยังเห็นเครื่องมือเครื่องไม้ค่อนข้างน้อยนะครับเราก็จะพานักเรียนไปดูงานข้างนอกนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของการเรียนนะครับในสาขาวิชาของการสื่อสารสื่อใหม่เรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายอาจารย์เนาะมีโอ้โหมีทั้งการตัดต่อนะไปลงพื้นที่แต่โดยมากเราจะแจกโจทย์หลายโจทย์นะครับบางทีโจทย์เนี่ยมันก็จะมาจากวิชาเรียนเองนะครับก็คือโจทย์จากวิชาเรียนหรือบางทีเนี่ยมันก็เป็นโจทย์จากการที่องค์กรภายนอกเนี่ยมาขอเข้าร่วมให้เราไปเข้าร่วมครับใช่หรือบางทีมันก็เป็นโจทย์จากการที่เราจัดโครงการนักศึกษาเองนะครับทุกโจทย์ที่เราทำเนี่ยมันก็จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานเป็นทีมเป็นทีมเวิร์กอย่างแรกนะครับแล้วก็นักศึกษาก็จะได้ปฏิบัติตามความเชี่ยวชาญที่ตัวเองเชี่ยวชาญบางคนอาจจะถนัดเปิดหน้าอย่างเดียวเป็นพิธีกรอย่างเดียวเขาก็จะได้ฝึกฝนด้านการเป็นพิธีกรไปหรือใครเป็นเบื้องหลังก็จะตัดต่อครับอย่างยกตัวอย่างเช่นน้องปริชาติครับก็ถนัดกันนั่งสวยๆเป็นนางงามใช่ไหมครับปริชาติน่าจะเปิดหน้าครับเปิดหน้ากล้องคนนี้ก็น่าจะเป็นนักตัดต่ออย่างอยู่ข้างหลังได้อย่างนัทพรเขาก็จะถนัดลงเสียงได้กราฟิกได้ด้วยจะถนัดพวก Photoshop Illustrator ไม่น่าเชื่อนะนั่งอย่างนี้นี่น่าตัดต่อได้ด้วยแต่ละคนก็ทุกอย่างเลยแต่ละคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับผมเรียกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะสนุกสนานในการเรียนนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจารย์เองก็ยังส่งเสริมในเรื่องของให้น้องๆเนี่ยได้แสดงความสามารถนะครับส่งผลงานนะครับไปประกวดได้รางวัลอีกด้วยคือก็จะเป็นสิ่งที่ผมพูดตลอดตั้งแต่เด็กเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยผมก็จะพูดตลอดเวลาเลยครับว่าคือการได้รางวัลเนี่ยคือมันจะส่งเสริมมันจะซัพพอร์ตนักศึกษาเองเนาะเวลาตัวเองไปฝึกงานอย่างเงี้ยเนาะเรามีผลงานเราก็จะสามารถไปยื่นในที่ฝึกงานที่ดีๆได้แล้วก็มันก็จะติดตัวเราไปในการไปทำงานอนาคตมันเหมือนเป็นใบเบิกทางอะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีถ้า3คนจำได้ใช่ไหมผมก็จะเปิดคลิปเปิดรูปให้ดูตั้งแต่ปีหนึ่งเลยว่าพี่ๆเราเนี่ยได้รางวัลที่นี่นะอะไรเงี้ยได้รางวัลจากกัตตานานะพอเราเปิดรูปให้เด็กๆดูเนี่ยเขาก็จะเห็นความเหมือนมีรุ่นพี่เป็นไอดอลว่าแบบเฮ้ยพี่ทำได้อะไรเงี้ยผมก็จะบอกเด็กเสมอครับว่าทุกคนมีความถนัดแตกต่างกันแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความถนัดที่ตัวเองถนัดอย่างหนึ่งต้องไปหาให้เจออย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเขาเจอแล้วเนี่ยความถนัดเขานี่แหละมันจะสามารถส่งผลให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ก็เรียกได้ว่าคือใครมีความฝันอะไรนะครับก็มาต่อยอดความฝันที่มหาลัยของเราได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับแล้วสำหรับสาขาโปรแกรมวิชานี้เนี่ยนะครับจบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อาชีพอะไรนะครับที่น้องๆเนี่ยได้ไปทำกันอาชีพอะไรบ้างที่รองรับถ้าสมมติว่าอาชีพแบบเดิมถ้าเป็นอาชีพแบบเดิมแบบสื่อสารมวลชนแบบเดิมครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นประเภทโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟผู้สื่อข่าวหรืออาจจะเป็นนักออกแบบกราฟิกครับนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอาชีพนักสื่อสารมวลชนแบบใหม่ยุคคอนเวอร์เจนแล้วเนี่ยอาจจะไปเป็นผู้บริหารเพจก็ได้เนาะหรืออาจจะไปเป็นอาจจะไปเป็นบล็อกเกอร์เนาะคำว่าบล็อกเกอร์ก็อาจจะรวมไปถึงวอล์กด้วยอ่ะก็คืออาจจะไปสร้างเพจเองแล้วก็อาจจะหารายได้เองอาจจะไปเป็นนักรีวิวสินค้าก็ได้
เนาะหรืออาจจะไปรีวิวสินค้าก็คือหมายถึงว่าตัวเองก็ออกไปทำเองเลยเนาะหรืออาจจะไปเป็นไปทำสตูดิโอเล็กๆก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะมีรายการเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นยุคเป็นอาชีพแบบใหม่ที่เราพยายามจะส่งเสริมเนาะแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆข้างหลังหรือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากจะทำสื่อมวลชนแบบเดิมก็อาจจะไปเป็นนักจัดวิทยุนักผลิตรายการโทรทัศน์ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ก็ยังไม่ตายเนาะยังไม่ถึงขั้นว่าจะล้มหายตายจากสื่อเราไปนะครับเรียกว่าสื่อเก่าก็ยังคงอยู่สื่อใหม่ก็ต้องพัฒนาเพิ่มใช่หรือเราก็บอกเด็กเสมอว่ามันอาจจะมีสื่อใหม่ขึ้นมามากกว่านี้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันเยอะใช่ไหมครับมีแพลตฟอร์มเยอะอย่างเช่น Line TV มีVTV อะไรเงี้ยในอนาคตมันก็ต้องมีแอปพลิเคชันแบบใหม่เข้ามาซัพพอร์ตการสื่อสารของเราในอนาคตนะครับเรียกว่าการสื่อสารสื่อใหม่เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทุกเจเนอเรชันนะครับสื่อเก่าสื่อใหม่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเดี๋ยวถามน้องๆทั้ง3ท่านนะครับว่าเรียนสาขาวิชานี้เนี่ยประทับใจอะไรบ้างแล้วเรามีความฝันอยากจะเป็นอะไรบ้างครับคนแรกเลยประทับใจอะไรบ้างอยู่มา4ปีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ปีสุดท้ายแล้วเนาะใช่เด็ก3คนนี้ฝึกงานตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่แล้วก็ลามาสัมภาษณ์ครับผมก็ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นแบบฉบับของสาขาเราค่ะมันมีอะไรให้เราได้คิดแล้วก็ลองวิเคราะห์เยอะถ้าเรามีความสนใจในด้านนี้จริงๆเนี่ยค่ะเราจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้มากส่วนความฝันที่อยากเป็นหรือว่าจบออกไปเนี่ยก็คือเป็นนักสื่อมวลชนนี่แหละครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในแขนงที่แบบทำกราฟิกออกมาเนี่ยค่ะให้มันดูง่ายๆคนอ่านแล้วเข้าใจเลยนะครับผมอ่ะคนต่อมาแล้วครับจบไปอยากเป็นนางงามไหมครับไม่ใช่ประทับใจหรือเปล่าถ้าสูงอีกนิดนึงก็อาจจะเป็นก็ประทับใจอาจารย์ค่ะที่คอยให้คำปรึกษามาตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยแล้วก็ประทับใจเพื่อนๆค่ะที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี1ถึงปี4เหมือนกันแล้วก็คอยช่วยกันพยุงทั้งงานทั้งเรื่องเรียนทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนจากจบไปก็อยากเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับก็ได้ความรู้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาด้วยต่อยอดนะครับตรงนั้นอ่ะคนสุดท้ายแล้วครับผมค่ะก็ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งการเรียนการสอนนะคะที่ได้ประสบการณ์เยอะมากมากเลยค่ะตั้งแต่ปี1ถึงปี4ใช่ค่ะแล้วก็จบไปก็อยากจะทำการตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าเป็นสื่อที่กำลังฮอตฮิตอินเทรนด์กันในยุคนี้นะครับผมสุดท้ายอาจารย์ครับสำหรับน้องๆนักเรียนที่สนใจจะเรียนสาขาวิชานี้เนี่ยจะต้องมีความสนใจเรื่องอะไรหรือว่าจะต้องชอบเรื่องของนิเทศศาสตร์ไหมหรือยังไงครับอาจารย์เบื้องต้นเด็กก็น่าจะต้องชอบความเป็นนิเทศศาสตร์ก่อนครับต้องมีความชื่นชอบทางด้านการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสพสื่อเยอะๆนะครับอาจจะเสพ YouTube เยอะๆก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยทำให้พอเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะต่อยอดได้เยอะดู YouTube เยอะๆดูรายการทีวีรายการทีวีที่มันตอนนี้มันเข้าไปใน YouTube แล้วใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นรายการเป็นพวกทั่วไงดีพวกรายการที่มันอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเรียกว่าอะไรดีนักเรียนเป็นแพลตฟอร์มต่างๆก็แล้วกันออนไลน์รายการออนไลน์อ่ะพวกตอนนี้มีทั้ง Line TV ใช่ไหมอาจารย์อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆมากมายใช่ๆผมนึกไม่ออกเพราะว่าเราก็เป็นคนรุ่นเก่าแล้วเนาะคือจริงๆมันก็จะมีพวกดาราที่เกิดมาจากพวกสื่อทางเลือกพวกนี้แหละพวก YouTube พวกเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะมีเขาก็จะรู้ถึงการนำเสนอรายการรูปแบบใหม่นะครับว่ารายการรูปแบบใหม่เป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าชอบด้านนี้เนาะก็ลองมาเรียนแล้วก็มาเสริมทฤษฎีที่เรามีให้นะครับมันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีในอนาคต
นี่นะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องของข่าวนะที่จะต้องเสพว่าอะไรข่าวจริงข่าวปลอมนะรวมไปถึงได้รับรู้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในโปรแกรมวิชาสาขาวิชานะครับการสื่อสารสื่อใหม่ด้วยนะครับหวังว่าน้องๆ นักเรียนนะครับที่มีความสนใจนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับว่าเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะครับยังไงใครที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปสมัครได้นะครับทางออนไลน์ admission.cru.ac.th กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์แล้วก็น้องๆนะครับทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับและช่วงนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของรายการ CRIU Special ด้วยนะครับผมยังไงครั้งหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรับชมแขกรับเชิญพิเศษท่านไหนนะครับต้องติดตามได้ในช่องทางนี้ CRIU On Air Live ด้วยนะครับวันนี้ผมบูมวิศรุตมุกกำพาพร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ University of Learning CRIU On Air Live Channel ใหม่ในใจคุณ